เฮ้ยทำอะไรอยู่อ่ะอ๋อเรากำลังเขียนเรื่องสั้นอยู่อ่ะแต่ยังไม่ออกเลยว่าจะเขียนยังไงดีช่วยเราหน่อยได้ปะอืมแล้วมีอะไรให้เราช่วยล่ะพอดีว่าเรากำลังเขียนเกี่ยวกับมนุษย์ล่องหนอยู่อ่ะก็เลยอยากจะถามแกสักหนึ่งคำถามว่าถ้าสมมติว่าวันนึงแกได้เป็นมนุษย์ล่องหนแกอยากทำอะไรอืมถ้าเราได้เป็นมนุษย์ล่องหนวันนึงเหรอเราก็คงไปอยู่กับคนที่เราชอบทุกที่ทุกเวลาเลยมั้งอืมกลับมาถึงบ้านเขาก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากอยากดูแลเขาให้ถึงทุกซอกทุกมุมเลยของใครเนี่ยทำไมเอามาไว้หน้าบ้านเราอยากรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเขาตอนที่เขาไม่อยู่บ้านก็อยากจะทำอะไรเล็กน้อยให้ฮัลโหลพ่อวันนี้พ่อได้เข้ามาในห้องหนูหรือเปล่าอ่ะพ่อมาทำงานตอนกลางวันตั้งแต่เช้าแล้วที่สมาชิกนะอยู่บ้านคนเดียวก็ดูแลตัวเองไว้นะลูกพ่อไปนอนก่อนนะลูกพรุ่งนี้ต้องไปทำงานตั้งแต่เช้าพ่อฮัลโหลฝันดีนะเฮ้ยแกแน่ใจหรอว่าทำแบบนี้แล้วเขาจะมีความสุขอ่ะแกกำลังละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของเขาอยู่นะเว้ยลองมองในมุมกลับสิไม่ว่าแกจะชอบหรือว่าสนิทกับเขามากแค่ไหนอ่ะแต่แกก็ไม่ควรจะไปลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเขานะเว้ยเราควรจะเคารพซึ่งกันและกันมากกว่าอีกอย่างอ่ะนี่มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะแค่คิดก็ผิดแล้วมันก็จริง